บเรื่องหมาจิ้งจอกหางด้วนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหลุดออกจากกับดักของนายพรานมาได้เพราะดิ้นจนหางขาดติดอยู่ที่กับดักหมาจิ้งจอกรู้สึกอับอายมากที่หางด้วนเมื่อกลับเข้าฝูงจึงพูดจาหวานล้อมให้หมาจิ้งจอกทุกตัวตัดหางทิ้งจะได้หางด้วนเหมือนกับตนมันจึงพูดกับพวกว่าข้าเพิ่งคิดออกว่าหางที่เป็นพวงยาวนี้มันช่างเกะกะรุ่มร่ามจริงๆวิ่งก็ช้าข้าจึงตัดหางทิ้งซะทำให้สง่างามและวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพวกเจ้าก็น่าจะตัดหางทิ้งเหมือนข้านะหมาจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งรู้ทันจึงกล่าวขึ้นว่าจริงๆแล้วเจ้าอับอายที่ไม่มีหางก็เลยคิดจะให้พวกเราตัดหางทิ้งเหมือนอย่างเจ้าใช่ไหมล่ะหมาจิ้งจอกตัวอื่นได้ฟังก็พากันเมินหน้าหนีไม่มีตัวใดหลงเชื่อหมาจิ้งจอกหางด้วนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ตนเห็นว่าน่าอับอายก็ไม่ควรหว่านล้อมให้ผู้อื่นเห็นดีด้วย